บางกอกนี่ครับเอาให้เป็นไงฮะน่ากินแต่อยากจะได้กินแล้วไงอือเพราะใส่ไข่เค็มอร่อยจริงได้ของดีเป็นเส้นใหญ่เข้าปากไปแล้วปิ้งแบบเกียมๆนิดๆเนาะใช่ค่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านแต่มองงูสดตามฉลายอ่ะเดี๋ยวมันติดคอตายน้องน้องคออร่อยไหมคือวันนี้เราจะพาน้องปอกับน้องเอ๋ยมาชิมอาหารกันค่ะถ้าทุกคนจำได้คือน้องปอคนที่เราชวนไปทานอาหารร้านกัญชานะคะตอนนี้อาจจะทานเยอะไปยังงงๆอยู่นิดนึงตัวหนึ่งเมื่อกี้เลยค่ะว่าจะให้ไข่ด้วยกลับมาที่สาวอินเดียที่ไปทานร้านอาหารอินเดียนะคะน้องเอ๋ยตอนแรกจะมาแค่คนเดียวแล้วก็คิดไปคิดมาเรามาชิมอาหารที่สามแพร่งใช่ไหมคะมันเป็นถนนที่ไม่ได้ยาวมากนะแต่ว่าทั้งซอยเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรอะคือในตรอกในซอกทั้งหมดเลยเนี่ยมีร้านอาหารในตำนานอยู่เป็นสิบร้านเลยทุกคนถ้ากินคนเดียวเนี่ยไม่อิ่มไม่หมดอิ่มอืดไม่อร่อยแน่นอนก็เลยชวนสมัครพวกมานะคะโดยที่ไม่บอกมาก่อนว่าจะต้องแต่งหน้าค่ะเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วไปหาพี่ท็อปกันค่ะโอเคครับเพื่อนๆก็อันนี้เลดจริงๆคือนัดผมรู้ใจว่าจะมากินข้าวถ่ายคลิปฝากเพื่อนๆมากินข้าวแถวๆนี่เขาน่าจะเรียกว่าสามแพร่งนะวันนี้บอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าเตรียมตัวเตรียมใจหิวได้เลยนะเพราะว่าถ้าข้างหลังที่ผ่านมาก็คือจะเป็นของกินหมดเลยเจอแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ท็อปสาวเลทไป10นาทีสาวยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลทต่อได้ค่ะตอนนี้ไม่ยืนรอก่อนเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้บอกน้องมาก่อนน้องก็เลยแต่งหน้าแต่งตากันอยู่เดี๋ยวสักพักนึงคงออกมากันนี่ไงมาแล้วมากันแล้วนะฮะแต่งหน้าเสร็จเป็นยังไงคะใส่แมสครับใส่แมสครับครับแบบนี้ดิกระโดดตึ้งก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเดินชิมเที่ยวสตรีทฟู้ดในตำนานกันบางคนจะบอกว่าสามแพร่งฟังแล้วเหมือนแบบอัปมงคลเหมือนเรื่องผีใช่ไหมเคยได้ยินเรื่องหนังเรื่องสามแต่จริงไม่ใช่คำว่าแพร่งเขาหมายถึงแยกค่ะเขาหมายถึงว่าในสมัยก่อนตรงนี้ก็จะเป็นวังมีสามวังด้วยกันของเขาเรียกว่าเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4วังพระองค์ท่านทั้งสามก็จะอยู่ติดกันก็จะมีแพร่งภูธรแพร่งนราแพร่งสัพพศาสตร์แต่ตอนนี้ไม่มีวังเหลืออยู่สักวังแล้วนะคะเหลือแค่นี้ค่ะประตูวังของแพร่งสรรพศาสตร์ที่เดียวที่เราเห็นหิวแล้วครับไปค่ะพาผมไปกินหน่อยคือจริงๆนะตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกเป็นแลนด์มาร์คหาง่ายแต่ตัวสามแพร่งจริงๆไม่ได้เริ่มตรงนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่นู่นเลยค่ะตรงวัดมหันธารามหรือว่าศาลเจ้าพ่อเสือค่ะที่เมื่อกี้เราผ่านมานี่ไงอันนี้ศาลเจ้าพ่อเสือนะฮะจะเห็นโคมแดงเยอะๆเลยใช่นะครับตามค่ะตามครับผมเลยจับชวนเขานะคนคือที่นี่ร้านอาหารเป็นร้อยจริงๆทุกคนเราก็เลยคิดว่าจะเลือกเฉพาะร้านที่เป็นตำนานเปิดมานานแล้วก็มีชื่อเสียงอาจจะแบบมีร้านเดียวในกรุงเทพเลยแบบนี้สูตรดั้งเดิมกว่า70ปีเห็นไหมแบบหมูยองหมูแผ่นทุกอย่างเป็นตำนานหมดค่ะเอาแผ่นหนึ่งมาลองชิมดูปิ้งให้หน่อยได้ไหมคะแผ่นหนึ่งค่ะอ๋อนี่ปิ้งให้สดๆเลยนะฮะใช่ค่ะมันคือหมูแผ่นดั้งเดิมใช่ไหมคะอืมชิ้นหนึ่ง20บาทโอเคแล้วห่อหนึ่งมีกี่ชิ้นนะคะห่อชิ้นเดียวห่อหนึ่งมี5ชิ้นดูเป็นสตรีทฟู้ดไปเลยอ่ะนี่ๆพี่เขาขายฝรั่งเดี๋ยวผมคุยกับพี่เขาหน่อยจ่ายตังค์พี่เข้าไปฮะThank you sit down ไม่ใช่เหรอมันเป็นประโยคมันเป็น continuous tense หัวล้อเลย feature มันต้องกินตอนร้อนๆป่ะคะเอาจากแผ่นเล็กครับมันเย็นแล้วมันจะกรอบอ๋อเย็นแล้วจะกรอบรอก่อนว้าวร้านถัดไปเลยค่ะร้านนี้แหละที่จะมาอ๋อนี่นะฮะหิมะเผือกเผือกหิมะโทษนะถ้าทอดสดจะหอมมากเอาหอมแล้วนะฮะเอาแบบนี้เนาะได้ครับผมอันนี้คือร้านเด็ดจะมีป้ายอย่างนี้ป่ะใช่เพราะมันจะมีช่วงนึงที่เขามีป้ายแบบนี้ทุกร้านเลย
แต่พอไปถามเขามาคือผ่านไปหลายปีมากขึ้นมันก็เริ่มหายไปป้ายนั้นหายป้ายนี้เสื่อมไปเป็นโค้งประตูที่เป็นแลนด์มาร์คแป้งสรรพศาสตร์ตรงนี้แล้วตรงกลางก็จะเป็นรูปอาร์ตเดโคในขณะที่เราอยู่ในลันเจนีนะฮะเราก็กินร้านบางกอกบีเอียงหมูเสียงแต่มันอร่อยมากมันไม่เหนียวเลยกินสดๆมันอร่อยอย่างนี้เองนี่คือเผือกนี่มั้ยเพราะว่าจะอยู่ในเมืองหนาวไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยเนาะชอบตรงไม่หวานมากไม่หวานมากมันมีความกรุบกรับของตัวผิวข้างนอกที่มันมีน้ำตาลเคลือบอยู่แต่ข้างในพอกัดไปแล้วอะคือฉ่ำมากทอดไม่นานค่ะแต่ไม่ได้มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวนะที่มีป้ายแบบนี้เดี๋ยวไปเดินตามหากันไปครับอร่อยมากนำทางไปเลยสนใจว่ามีรัดหน้าด้วยใช่ไหมคะที่อร่อยอร่อยรัดหน้า40ปีไปหากันค่ะไปได้กินอร่อยอีก40ปีไม่ใช่เปิดมา40ปีแล้วขอบคุณครับมา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 นี่คือร้านนี้หรือร้านนี้นั่งเลยครับร้านหน้ายอดผักเราต้องกินอะไรคะร้านหน้าโคตรร้านหน้าหมี่เขาบอกว่าที่นี่ร้านหน้าหมี่กรอบอร่อยขอร้านหน้าหมี่กรอบค่ะร้านหน้ายอดผักอ่ะเวลามาทานเขาจะบอกว่าต้องหมี่กรอบเข้าปากไปแล้วหนึ่งกรอบมันคือเส้นหมี่กรอบกรอบหมี่กรอบเส้นยิ้วเข้าปากไปเลยร้านใหญ่นะที่เดียวอ่ะใหญ่ปะใหญ่มากอย่าดูถูกนะครับขอให้เป็นไงฮะบอกแล้วว่าอย่าดูถูกมากมันอร่อยมากๆมันเขาเรียกนะองค์ประกอบของคนอ่ะอย่างแรกคือเส้นกรอบอร่อยมากกินแล้วจะกรุบกรอบนิดนึงมันจะตัดกับความเหนียวของตัวน้ำราดหน้าซึ่งไม่ได้เหนียวหนืดเกินไปนะอย่างบางร้านนะคะทุกคนมันจะแบบเหนียวจนเหมือนกับเป็นเยลลี่แต่อันนี้คือมันไหลมาแบบกำลังหนืดพอดีหอมกลมกล่อมด้วยแล้วก็เชื่อว่าหมูเนี่ยมันต้องเป็นเคล็ดลับพิเศษแบบของร้านแน่ๆเลยมันนุ่มมันฉ่ำมากๆแล้วมันก็หอมละลายในปากแล้วมันเป็นตำนานจริงๆอร่อยมากไม่ต้องปรุงก็อร่อยร้านนี้ก็ชอบค่ะอันนี้แหละมันอยู่ไม่ไกลกันเลยนะคะใช่มันติดกันหมดเลยเดินมายังไม่ถึงเท่าไหร่เลยก็กินต่อแล้วใช่เพราะว่าเอาจริงๆคือร้านกุ้ยช่ายคุณแม่มันอร่อยกินบ่อยมากก็คือมันจะแบบนิ่มแล้วมันก็จะไม่เหนียวติดกันแล้วมันเขาเรียกอะไรนะมันจะมีความกลมกล่อมค่ะปกติเป็นคนไม่ชอบทานผักไม่ชอบกินกุ้ยช่ายแต่เจ้านี้อร่อยมากมีไส้กุ้ยช่ายเผือกมันแก้วกะหล่ำหน่อไม้มันแก้วโทษทีไม่ใช่ข้าวแปลว เอ๋ยเหลือไปให้คนอื่นกินด้วยเอาอดใจไม่ไหวนะโคตรอันนี้คือกุ้ยช่ายล้วนอันนี้คือรวมเอารวมไหมเอารวมมากินฮะเอารวมอันนึงค่ะเท่าไรคะไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ค่ะทานเลยค่ะได้ค่ะได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวชิมก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าเจ้าของร้านนี่ไม่อร่อยมาครับมันจะมีหลายๆไส้อร่อยมากเลยอ่ะนี่ดูดิมันนุ่มมากเห็นไหมคะแล้วเวลากินอันนี้น้ำต้องแบบน้ำราดเนี่ยต้องแบบฉ่ำเวลาไปซื้อที่ไรเขาจะให้น้ำน้อยอ่ะแล้วเราต้องขอเพิ่มตลอดเลยนี่คือแบบง่ำเขาเองเลยไม่เคยเจอที่ไหนมีไส้มันแก้วเลยนี่เป็นครั้งแรกยังไงคะมันแก้วใจเย็นๆให้กินก่อนกรุบไหมยักหน้าปกติเป็นคนกินไส้เลยนะเป็นไงคะสองคนที่ป่วยซะเยอะเลยสองคนป่วยซะเยอะเลยจะเหลืออะไรฉันเล่นเนี่ยถ้ามันแก้วมันเป็นมันแก้วผสมมันแก้วผสมตลอดเฮ้ยได้ลูกค้าเพิ่มแล้วนะคะกลับไปซื้อ
อร่อยมากทุกคนคืออย่างที่ปอพูดเลยอ่ะเราชอบที่แป้งทำดีมากแป้งบางถ้าสังเกตดูคือบางที่แป้งเขาจะหนาแต่เนี้ยคือแป้งบางไส้แน่นผักถือว่าดีซอสเป็นไงคะมากแล้วก็อันนี้ไม่ขอพูดอะไรขอกินซอสอย่างเดียวค่ะเธอกระดกซอสอย่างนั้นเลยเหรอเจี๊ยบค่ะต้องบอกว่าเจี๊ยบทุกคนคะอยากให้มาลองทานคือช่อร้านนี้ตัวแป้งบอกเลยว่าตัวทีเด็ดคือแป้งทีเด็ดคือแป้งเขาบางมากแล้วก็แป้งเขาจะไม่มีรสแบบรสเปื่อนรสขมอะไรนะเพราะว่ามันสุกจริงๆแล้วพอมันบางมันก็ใส่ไส้ได้เยอะขึ้นทุกคนพอกัดแล้วก็แบบไส้ฉ่ำเป็นคำยิ่งเจอน้ำแบบซอสอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยยิ่งนะเห็นไหมคะสองคนบอกไม่ชอบไม่ชอบหรอกคุยชายหันกลับไปซื้อแล้วค่ะงับเข้าไปอีกแล้วฮะดูสีหน้าฮะขอบคุณค่ะอะไรอ่ะถึงที่นู่นอุ้ยแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งคือที่เนี่ยตลอดทางเขาจะมีขายขนมโบราณน่ารักด้วยนะมีแบบคลองแคงโบราณมีข้าวเม่าแล้วถ้าเราหันกลับไปดูอ่ะเขาจะมีทำทองม้วนแบบโบราณโบราณน่ารักมากเลยค่ะเราจะหยุดทุกบล็อกไม่ได้เมื่อกี้หันไปเจอบะหมี่กวางตุ้งบะหมี่กวางตุ้งก็อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะกินอย่างอื่นไม่ได้เคี้ยวจะหยุดทุกบล็อกไม่ได้เคี้ยวมันน่ากินเนาะพอหยุดไปเคี้ยวเยอะวันนี้มากินอาหารหวานกันนี่แต่ก๋วยเตี๋ยวหลอดทิพย์มงคลเขาอร่อยมากขอบอกเลยสูตรแต้จิ๋วด้วยแต่ว่ามากินร้านนี้ค่ะบัวลอยเกตแก้วขอบัวลอยค่ะถ้วยหนึ่งก่อนนะแล้วถ้วยแก้วน่าจะสวยๆถ้วยแก้วครับผมไม่ต้องเผือกค่ะไม่มีเผือกทำไมร้านนี้น้ำกะทิถึงหอมจังเลยอะคะมันเป็นสูตรเฉพาะไม่บอกหรอกค่ะน้องบอกน้องก็ไม่มากินแล้วค่ะต้องมาเป็นลูกเขยที่นี่ใช่ไหมคะไข่แดงเค็มอันนี้คือ30บาทครับผมได้บัวลอยเยอะเยอะเต็มเต็มแน่นแน่นเกือบมีเพื่อนยากเครื่องกระเพราแล้วก็กินมันติดเกลือกินเผือกติดฟันไข่หวานกินมันติดเผือกเอ้ยกินมันติดเหงือกกินเผือกติดเผือกกินทั้งมันกินทั้งเหมือกกินทั้งเหมือกกินทั้งฟันพี่กูแจ้งกินเผือกฟันเขาไปเรื่อยอ่ะดูสีสันสีสันเมื่อกี้พูดแล้วได้อะไรได้กินเออไม่พูดเธออดกินใส่ไข่เค็มอ่ะมันจะเวิร์กมากเพราะว่าใส่ไข่เค็มจะเวิร์กใช่มั้ยเค็มหวานหันกลับไปยื่นด้วยให้คุณพี่ครับขอไข่เค็มได้ไหมคะพี่เขาเหมือนรู้อะฮะรู้ใจจริงๆเป็นบัวลอยชาววังอะสีมันน่ารักมากสีแบบยูนิคอร์นสีลุงมีคนบอกว่าน่ากินแต่ยังไม่ได้กินแล้วงานเราเชื่อว่าเราต้องได้สั่งเยอะเลยเขาใส่ไข่เค็มอร่อยจริงใช่มันจะแบบทำไมสิ่งสองมาเลยมันหวานมากค่ะคือบัวลอยอ่ะมันนุ่มอันนี้เป็นไตๆเลยนะมันกินแล้วมันนุ่มแล้วมันหอมมากแล้วด้วยความที่ตัวของกะทิเขาหวานมากค่ะกินกับไข่เค็มอ่ะมันตัดกันอร่อยจริงชอบอ่ะไข่หวานอยากให้ไข่หวานเขาต้องกำลังดีอ่ะแบบไม่เละไม่เป็นไตแล้วก็ไม่เละประมาณแบบยังมีปัญหาอะไรคะเอ๋ยน่าเกลียดมากเลยไม่บอกอะไรเลยอ่ะกินอย่างเดียวเลยแปลว่าอะไรมาซื้อบ่อยครับขายไม่กี่ปีแล้วคะเนี่ย13พอดีกับที่เรามาเริ่มทำรายการท่องเที่ยวกทมแหละก็13ปีพอดีเลยครับผมจาก18มาจะ38เนาะนั่นมัน20ปีOkay. เราทิ้งเอ๋ยไว้ที่นี่นะคะนี่เธอยืนทิ้งเขาอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวคุณพี่เขาจะน้อยใจไงจะรู้ดีจะกินจะหมดเหรอเนี่ยโกยไปทีเดียวเลยแล้วตอนแบบพี่คุยก็ยืนคุยแบบนี้ไปถามนั่นถามนี่ถามอันนี้ไม่คุยไม่พูดไม่อธิบายรับข้อมูลไปด้วยแต่ว่าต
รับอะไรดีครับเราอะช่วยขายครับช่วยขายอะไรนะเราอะรับอะไรดีครับเราอะตลอดเลยอะเราอะเท่าไรคะ20 30 40 40บาท40เราไข่กุ้งไงมาก่อนเลยฮะขนมจีนน้ำเงี้ยวครับผมไงฮะอันนี้คือร้านแม่จันแพ่งนาราเนี่ยหรอที่บอกว่าอะไรคนขายสวยร้านเนี้ยหรอสวยจังป้าเอาขนมจีนน้ำยาป่าค่ะแล้วก็น้ำเงี้ยวค่ะถ้าอยากกินน้ำพริกต้องมาประมาณกี่โมงอะคะร้านเปิดกี่โมงต้องรีบมาในหนึ่ง9 โมง 10 โมง9 โมง 10 โมงต้องมาเลยเก้าโมงเนี่ยของเสร็จทุกอย่างขอบคุณค่ะนี่ค่ะไปที่คนแล้วมา8 โมงแน่นๆเลยค่ะนี่นะน้ำเงี้ยวที่อยากน้ำเงี้ยวใช้ขนมจีนเส้นเล็กใช่มีเส้นเล็กเส้นใหญ่เหรอคะมีค่ะมีนิดนึงก็จะมันเอาเหรอคุณรู้ขนมจีนมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ด้วยเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมักเส้นหมักด้วยเป็นหมักเป็นสดเพราะว่าอร่อยกว่าเหรอคะคุณแม่นี่คืออะไรผักกระเทียมผักกระเทียมครับทำไมกระมังใหญ่มากก็ให้อย่างนี้เลยบางคนกินผักเยอะนกกี่บาทอ่ะฟรีผักฟรีครับไม่ใช่แล้วนี่50 บาท 40 บาทกับมา50บาทค่ะแล้วหยิบเท่าไหร่ก็ได้เหรออันเนี้ยอืมใช่ผักฟรีใหญ่มากคือถ้าสั่งจานเดียวแล้วกินผักเยอะๆนี่แม่ค้าขาดทุนนะที่ถามพี่พร้อมแล้วบอกว่ามันจะมีตัวดอกเงี้ยวเนี่ยอันนั้นจะเป็นเลือดฮะที่ตักมาเป็นเลือดเงี้ยวจะเป็นนี่ฮะเป็นฝอยดอกเงี้ยวขอโทษโตแล้วโตอีกคนละหนึ่งโตแล้วอันนี้ทานได้ไอ้อันนี้ทานได้เหรอทานได้ทานอร่อยด้วยเพราะมันจะมีรสชาติของน้ำที่เราปรุงเข้าไปเนี่ยซึมเข้าไปในตัวดอกถ้าเป็นอาหารเหนือต้องถามพี่พร้อมค่ะล้ำขนาดนะอะไรนะน้ำขนาดล้ำขนาดขนมจีนเส้นเล็กเพิ่งรู้มีเส้นเล็กเส้นใหญ่เดี๋ยวมาลองกันค่ะว่าอร่อยจริงไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่เข้าปากไปแล้วเหมือนจะมีเล็กกว่านี้ด้วยป่ะแต่ว่าเส้นนี้กำลังดีมีคนนิ่งน้ำเงี้ยวความรู้สึกชื่นมากเลยค่ะมันกรุบแต่มันฉ่ำมันเหมือนเขาใส่ไว้ในน้ำขนมจีนน้ำยานานอย่างเงี้ยมันก็เลยดูดเอาตัวของน้ำซุปไปด้วยใช่ฮะ40 บาทเอง40 บาทถูกมากแล้วก็ผักเติมไม่อั้นแล้วน้ำจานขนาดนี้ไม่ใช่ชิ้นหมดนะคะลูกครับใส่ไข่แดงนะลูกนี่คือปลาอะไรอะคะปลาทูค่ะเนื้อปลาทูค่ะลูกว้าวเอาโอ้ยหอมอะอันนี้อะไรอันนี้คือขมิ้นขิงไม่ใช่ใช่ค่ะกระชายกระชายกระชายแหละก็ได้ตักน้ำใส่เข้าไปหน่อยปอได้ค่ะหมดจานเลยได้ค่ะทำไมต้องถามก็ได้นะไม่ทำไมมันยุ่งไปเถอะใช่ทำไมว่าแบบถ้าแบบทึบเข้าไปแล้วซดเข้าไปด้วยอ่ะจะยิ่งอร่อยบอกเลยปลาทูปลาทูชิ้นใหญ่นะไม่ใช่เป็นเศษปลาทูนะนี่คือจานนี้40 บาทใช่ไหมครับมันกลิ่นกลมกล่อมมากเลยอ่ะเป็นไงถึงขั้นหลับตาเลยจริงเลยค่ะป๋ามากเลยแต่ชอบมากนะมันเข้มจ้นเข้มจ้นมากมันหอมแล้วมันมีแบบพอทานเข้าไปมันจะมีกลิ่นสมุนไพรอย่างเงี้ยแล้วอุดอยู่ในปากเราด้วยนะคะอร่อยอ่ะมันเผ็ดแต่มันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดจี๊ดนะแต่มันเผ็ดแล้วมันหอมซ่าๆหน่อยเผ็ดซ่าๆมันมีหวานนิดๆติดลิ้นด้วยนะเราก็มีเค็มๆมากลมกล่อมมากค่ะชอบเศร้าอ่ะเศร้าทำไมคะเศร้าว่าทำไมอร่อยกันเศร้าว่าทำไมอร่อยทำไมต้องเศร้าอ่ะคือผมกินไปกินไม่นี่ครับกระดูกหมูที่คุณแม่บอกว่าเหลือไว้นิดหน่อยแล้วเป็นกระดูกอ่อนด้วยทำไว้จานก่อนนี่เนื้อจองไม่มีการพักหรอกเขาจะตักใส่ปากเลยเกณฑ์จะดิชนีอย่างเธอไม่ต้องมาตอบบนอุบายเป็นไงคะกระดูกอ่อนแบบตับเนื้ออร่อยเฮ้ยไอ้บิดเนี่ยเป็นไงคุณป้าหัวล้อย้อเอ๋ยเลยสามแท่งของกินเยอะมากใช่ไหมคะโอ้ยมันนี้อร่อยค่ะขอบคุณมากนะลูกแม่โชคดีนะคะขอบคุณครับบอกที่ทำว่าร้านลูกชิ้นหมูร้านนี่ไงลูกชิ้นปิ้งนราแท่งนราเอาอีกแล้วนะฮะครับ
ข้ามฝั่งมาก็เจอเลยไม่ถึง10แก้วจากร้านขนมจีนเลยเขาบอกว่าไม่ยะไม่มีปัญหากล้องผมซุปเปอร์สโลไม่มีปัญหากล้องผมซุปเปอร์สโลสีตำทำรอบหนึ่งค่ะโอ้ยลบชิ้นไม้หนึ่งครับน้ำจิ้ม10ไม้ไอ้10ถุงเอาหน้าเขาไปนาบได้เลยนะคะเอาหน้าไปนาบได้เลยนี่นี่นี่มีรูปยืนยันอยู่ตรงนี้นะฮะจิ้มเลยค่ะเผ็ดไหมคะน้ำจิ้มอร่อยมากโอ้ยอันนี้อร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บมากแต่ไม่ขาแซ่บกว่างานฝากถือหน่อยครับจะรบกวนขอเข้าไปถ่ายเซลฟี่นิดนึงร้อนเล่นร้อนเล่นนะร้อนมือไหมครับอย่างนี้อ๋ออย่างนี้มีคนไม่มีคนมาช่วยเหรอครับร้านอื่นไม่เห็นถามแบบนี้เลยร้านอื่นไม่ถามอะไรเลยร้านนี้ดูห่วงใยลูกชิ้นนี้ก็คือทำเองด้วยไม้ละ10บาทค่ะ4ไม้ก็40อันนี้เปิดนานยังให้ชิมแบบไม่รีบใช่ไหมน่ารักจังหอมนะหอมจงก็ครั้งแรกเราซื้อไปอ่ะเราซื้อแบบไม่ลาดอร่อยมากและเด้งมากปิ้งแบบเจียมๆนิดๆเนาะใช่ค่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านที่เคยเจออันนี้เปิดมานานยังนะคะก็20ปีค่ะอ๋ออร่อยเลยอ่ะขอบคุณนะคะมาเอ๋ยมาชิมกันมาเอ๋ยมาลองครับให้อีก2ไม้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอ๋ยใส่กระเป๋าเอ๋ยเจมส์ใส่กระเป๋าเอ๋ยอันนี้เขาให้เจมส์เราอย่าเสียน้ำใจเขาให้พี่เอาเหรอแต่ก็ก่อนเราแบบน้ำจิ้มเราแบบน้ำจิ้มขอแบบมีน้ำจิ้มหน่อยแบบน้ำจิ้มไงสามไม้แล้วนะอุ้ยสามไม้อะไรในมือเธอนะกี่ไม้สองไม้อันเนี้ยค่ะค่ะไม่นับก็เป็นไม้เขาลูกชิ้นแค่สองลูกมาไม่ครบไม่จริงนะเอกลักษณ์ของเขาก็คือลูกชิ้นเขาจะไม่ลูกใหญ่นะลูกเขาจะเล็กๆแต่ว่ามันจะเด้งแล้วมันจะหอมแล้วข้างนอกเขาจะเหมือนกับย่างจนเป็นเนื้อชอบมากอ่ะน้ำจิ้มก็แบบอร่อยอีกแบบเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้เราเริ่มจากแท่งสรรพศาสตร์ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นวังของกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกแท่งนึงก็เหมือนเป็นอีกวังนึงก็คือแท่งนราตรงนี้ก็จะมีเหมือนแบบเป็นบ้านทรงเก่าๆเยอะๆสวยๆอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ปิดใช่ไหมคะยังเขาอยู่อีกงานเดี๋ยวค่อยกลับมาจะเอากับปิดไปคนโอ้ยทุ่มนึงเลยเหรอไปคนเดี๋ยวขับมาใหม่นะข้ามใจอ่ะได้ไหมถึงแล้วจุดกระชากันเลยทีเดียวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนแบบช้อปปิ้งการค้าเหมือนสยามปัจจุบันนี้อีอ่ะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะสี่ก้าวนี่ค่ะมาตรงนี้ตึ๊ดอย่างที่บอกคือถ้าไปทางนี้มันก็จะเป็นตัวของสารวัตรการกทมตรงนี้เป็นที่ราชสีกาเขาชิงช้าแล้วเส้นตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงจำได้มั้ยศาลเจ้าพ่อเสือค่ะก็คือ3แพ่งที่เรามากินกันพอเข้าแพ่งภูธรมาข้างในก็จะเป็นเวิร์งที่บอกมันจะเป็นเวิร์งที่มีร้านอยู่ต่อกันเลยค่ะเป็นร้านเด็ดมากอยากกินซ้ำมองหูก่อนเดี๋ยวมันหมดไปร้านนี้ก็อร่อยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะคะตั้งแต่ลูกชิ้นน้องเข้าไปที่เป็นประตูสีเขียวๆเนาะแบบเป็นสไตล์แบบโคโลเนียลโบราณอะร้านอาหารทั้งนั้นแต่ว่าอยากกินสมองหมูก่อนพาไปกินสมองหมูเดี๋ยวนี้เลยจะยังไงคะตรงไหมฮะยืดใส่ค่ะร้านพวกไก่ร้านซุกี้นี่เนี่ยร้านนี้ก็อร่อยใช่ก็มีแท่งภูธรก็อร่อยค่ะแท่งภูธรก็ขึ้นชื่อมากของอร่อยแท่งภูธรซ้ายมือของอร่อยแท่งภูธรเกาเหลาสมองหมูเฮ้ยใช่แล้วอันนี้มีสมองหมูใช่ไหมดีค่ะเย้โอ้คุณพี่หนูไม่เคยกินน่ะรสชาติมันจะแบบถั่วเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเต้าหู้ใช่แต่คุณแม่หนูชอบมากินมากตอนท้องหนูค่ะแสดงว่าร้านนี้เปิดมานานแล้วใช่ไหมคะ40ปีขนาดสี่ร้าน
ถนัดสีชิมร้านแรกก็นี่งั้นเดี๋ยวขอก๋วยเตี๋ยวกี่อันครับต่อก็เหลากี่อันบอกเข้าไปก่อนตัวเล็กนั่งได้สิคะขอบคุณค่ะว่าจะตักให้ดูในนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเกาเหลาเพราะฉะนั้นไม่มีเส้นที่ตอนแรกคุณครูถามว่าไม่สั่งนุ่มหรอไม่สั่งมีเครื่องหรอมันจะเป็นของทอดอยู่รอบๆอร่อยมากด้วยนี่เหมือนลูกชิ้นเดี๋ยวลูกชิ้นทอดใช่ไหมคะแล้วก็มีปลาลูกชิ้นกรอบลูกชิ้นกรอบใช่มีเครื่องในชิ้นกรอบตะกอบแล้วก็มันจะเขาจะมีหนังไม่นี่เห็นไหมนี่สมองคนแต่หมองหมูแต่มันเหมือนสมองคนเนาะหมูกับคนก็คล้ายกันแหละเพราะฉะนั้นปากเลยนะปอไม่พร้อมแบบว่ารับทั้งหมดก็ชิบอะไรปะกูเราใหญ่ๆเลยใส่บิวแต่เขาเหมือนเขาเรียกนะคะเขาเหมือนสมองจริงนะเป็นไงคะคือคิดว่ามันจะคาวลูกมันจะออกเป็นยังไงคะหินคล้ายๆตับแต่ว่าอ่อนกว่าตับที่ให้น้องปอทานก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะให้ทายกลัวเขาไม่กล้ากินอะไรให้ปอมันหลอกคนอื่นก็เลยตักเสิร์ฟน้ำปอเลยแต่พอน้องปอบอกว่ากินได้แล้วก็เลยสบายใจแล้วดูสิมีความแบบเรียวสมองจริงเขาน่าจะทำดีเพราะว่ามันไม่ทำไม่เละและไม่ทำใช่บางที่มันแต่เละเละเนี่ยมันทำแล้วต้องตัดที่ตกใจอ่ะคิดว่ามันต้องทำแน่ยังทำใจไม่ได้แล้วก็ไปชิมนิดนึงอย่างเงี้ยหรอหรือว่ากินเลยกินเลยครับเปิดใจเข้าปากซดน้ำตามไม่มีอะไรน้ำตาฉไหลอ่ะอร่อยมากอ่ะคือเขาเรียกอะไรนะผิวสัมผัสเวลาเรากินอ่ะมันไม่มีความแบบความเหนียวความเด้งความหนืดเลย มันเหมือนน้องปอบอกเหมือนกินเต้าหู้ใช่ไหมแต่กูแบบมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกินพุดดิ้งหรือกินเจลลี่มันแบบมันนุ่มมันละลายในปากกัดไปแล้วมันแบบเป็นเนื้อสัมผัสที่เนียนมากอ่ะคืออยู่ในปากรู้สึกอร่อยเลยอ่ะแค่เราแบบลิ้นดึงใช่มันละลายอ่ะแล้วมันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะรสชาติที่มันหอมละมุนมากหรือว่าพอเขาต้มในน้ำก็ไม่รู้เนอะมันอร่อยน้ำซุปอ่ะสดน้ำตาลล้างคออันนี้จะให้เอ๋ยเหรอใช่เอาแค่นี้มาใช่อย่าเอ๋ยจะเสียใจนะถ้าเอ๋ยกินแค่นี้อ่ะบอกเลยมันอร่อยมากจริงแล้วเอ๋ยจะเสียใจที่ไม่กินมันไม่คาวเราจะกินว่าเครื่องไหนต้องคาวต้องเหม็นหืนต้องกินแปลกถูกปะไม่แย่นะต้องอยากคิดว่ามันเป็นสมองอ่ะใช่คือไม่ได้คิดอะไรก็เข้าปากไปเลยมันจะเราจะจินตนาการไปอย่างอื่นมันจะดูยืนใช่เพราะว่าอย่างเราอ่ะคือเราถูกสอนมาว่าเครื่องในบางทีมันคาวมันเหม็นมันไม่สะอาดมันไม่น่ากินไม่กินเครื่องในเลยใช่แม้แต่เราก็ไม่กินแต่พอมาเจออย่างนี้ปุ๊บอ่ะทุกคนตอนแรกคือให้ปอกินก่อนปอบอกอร่อยก็เลยกินตามคุณหลอกให้กินก่อนเพราะว่าทำไมแบบรู้สึกได้เรื่องมันอ๋อมันดูรู้สึกดีหมดใจด้วยค่ะใช่อร่อยมากอันนี้คือไม่ให้ปอกินแล้วตอนแรกจะให้ปอกินแต่พออร่อยก็เลยจะกินเองที่เราเคยกินแล้วหรอพี่เพิ่งกินเป็นครั้งแรกกรุบไหมอยู่ในน้ำซุปมาตั้งแต่สับยกมาเสิร์ฟนะแต่กรอบกินสมองหมูแล้วค่ะเมื่อกี้เขาเรียกร้องจะไปกินไอศกรีม 70-80 ปีไอศกรีมนัทพรค่ะเราก็เลยต้องพาเขามากินติ่มก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปกินอาหารคาวต่อค่ะโอ้อุดมโภชนาก็น่ากินนะที่ชอบกินมากที่สุดคือเนี่ยค่ะข้าวสตูเนื้อเดี๋ยวไปกินไอศกรีมกันก่อนนี่ต้องหัวมุมเลยทุกคนอันนี้เป็นร้านไอศกรีมในตำนานของหลายๆคนเด็กๆคุณตาก็ชอบพามาทานที่นี่ค่ะไอศกรีมณัฐพรคืออันนี้เขาบอกว่ากะทิมะพร้าวอ่อนใช่ไหมคะแต่จริงๆเขามีหลายรสชาติมากไปลองดูได้ค่ะมะม่วงมหาชนกอร่อยมากสั่งอะไรบ้างดีอะคะระหว่างกะทิสดนมสดแล้วก็มะพร้าวอ่อนกะทิ
ที่มันออริจินอลค่ะก็ต้องกินแล้วนมสดอ่ะคะนมสดมันก็ออริจินอลสไตล์อะไรนะมะพร้าวอ่อนอร่อยไหมคะมะพร้าวอ่อนมันก็เป็นน้ำมะพร้าวแบบนี้นะคะไม่รู้แหละมะม่วงมหาชนกเป็นของเราอันหนูเอากะทิสดนมสดจะแย่งอันนั้นอ่ะกะทิแย่งชิมนมหนึ่งใช่ค่ะกะทิหนึ่งนมหนึ่งค่ะอันแรกสุดอันแรกสุดมะขามเข้มข้นค่ะส่วนโฮจิฉะเนี่ยเขาจะมีกลิ่นอ่ะหอมใช่ไหมกินโฮจิฉะหอมแต่มัทฉะยังไม่เคยกินค่ะเกนไมนี่จะเป็นมีกลิ่นข้าวคั่วเกนไมฉะเกนไมฉะเกนนี่นะคะตามเรคคอมเมนต์ขอเกนไมค่ะโอ้หลุยวิตตองก็มาจากหน้าซองมาให้เลยใช่มาจากฝรั่งเศสอ๋อเขาเอาเรื่องมาลงในซิตี้ไกด์เจ๋งบ้านล่านมสดกะทิมะม่วงมหาชนกแล้วก็เกนไมฉะเราเป็นสายเราคือลูกมันแบบกลมไร้สวยอ่ะเพราะมาซ้ำแล้วล่ะม่วงเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ท่านเล่าฟังว่าท่านแบบโดนเรียกเข้าก้อนอยู่ครั้งแรกและในหลวงรัชกาลที่พระราชทานพันธุ์มะม่วงให้อาจารย์ไปวิจัยพันธุ์มะม่วงมหาชนกสำเร็จลูกขนาดนี้พระทูลเจ้าในหลวงรัชกาลกำลังเขียนเรื่องนี้ถึงก็เลยได้ชื่อเป็นมะม่วงมันเหมือนเรากินมะม่วงมหาชนกจริงๆเป็นทั้งลูกแต่เย็นคือมันแต่มันมากเลยนะชิมของพี่ซื้อปกติเราจะไม่ค่อยกินไอติมรสมะพร้าวผมบอกว่าเคยมากินมันอร่อยมากมันเป็นรสที่แบบมะม่วงจริงๆเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกไงว่าใช่ก็พี่เขาบอกว่าถ้าอย่างที่อื่นจะแบบใส่แค่กลิ่นหรือใส่นิดเดียวใช่ไหมที่นี่เขาบอกว่าใส่เป็นลูกผมชอบความที่มันแบบเปรี้ยวอ่ะใช่มันสัมผัสเออใช่เปรี้ยวหนำหวานหวานมันแต่ก็มีหวานตามนะแต่หวานตามแต่ละคนนะลิปเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดแล้วอ่ะสองมือเลยอันนี้อร่อยอันนี้อะไรฉะฉะนะคะเกนไมค่ะอ๋อมันจะมีมัทฉะชาเขียวธรรมดาที่คุณพี่เขาบอกว่าเข้มข้นมีเกนไมฉะที่จะเหมือนกับกลิ่นหอมใช่ไหมข้าวคั่วลองโฮจิเกนโฮจิฉะมันเกนไมฉะจะมีข้าวคั่วใช่ไหมมีความแบบผัดอ่ะกลิ่นมันเหมือนผัดเกนไมฉะข้าวคั่วเกนไมคือข้าวคั่วคือพอคนพูดถึงแบบไอศกรีมมัสพอนะเราจะคิดถึงแบบต้องเฮ้ยกะทิสดแต่จริงๆที่นี่มีรสชาติเยอะมากแล้วเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกแล้วคือถ้าชอบต้องแนะนำญี่ปุ่นพอรสชาติเจ้มจนมันจะเริ่มอันนี้ไม่ใช่ละลายนะคะไม่ทันละลายไม่ทันละลายค่ะเนี่ยบอกเลยคล้ายแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะระหว่างนมกับกะทิอ่ะคือนมมันหอมกว่าแล้วก็มันมีความมันมากกว่ากะทิมันจะทานแล้วมันจะแบบอุ่นๆลิ้นนิดนึงแต่พอเป็นกะทิอ่ะทานแล้วมันจะสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วมันมีกลิ่นของมะพร้าวด้วยค่ะลองชิมมันเป็นเคล็ดลับพอมาที่นี่ถ้าอยากกินให้หมดทั้งเส้นซึ่งจริงๆเดิมไม่ยากนะแต่ว่าร้านอาหารเยอะมากก็คือกินหวานข้าวหวานข้าวหวานใช่สลับกันไปการเลือกร้านมากกว่าจะกินร้านไหนมากอย่ามาคนเดียวด้วยนี่มา3คนยังไม่รอดเลยใช่ไหมคะค่าเสียหายครับ140มันลูกละ30แต่ถ้าเป็นแบบรสพิเศษก็จะ40แท่งภูทรเป็นแหล่งอาหารที่แบบเวิร์กเดียวรอบๆเนี่ยค่ะเป็น10ล้านไปกินต่อค่ะมาเดี๋ยวพรุ่งนี้กันสิคะเสียชื่อหมดวนกลับมานี่บะหมี่แท่งภูทรใช่นี่บะหมี่ชาวกวางตุ้งเปิดมา60ปีหมูแดงก็น่ากินไปดีกว่าอยู่ข้างในบะหมี่หมูแดงแห้งค่ะบะเกี๊ยวแห้งครับเกี๊ยวน้ำค่ะเกี๊ยวน้ำไม่ถึงให้ดูว่าไม่รู้
น้ำมันสุกเหมือนกันเปล่าวันนี้ยังไม่ได้ปรุงแต่ว่าเส้นเหมือนเส้นเล็กเนาะเส้นเขาเล็กกว่าปกติอ่ะแล้วมีรสชาติบะหมี่ไข่ก็เป็นบะหมี่เส้นเล็กกว่าแล้วก็สีเขาจะไม่เหลืองมากนะจะเป็นสีแบบเหลืองอ่อนๆนะใช่ไหมเห็นปะสีเขาจะเหลืองอ่อนน่าจะบะหมี่ไข่แต่ที่สำคัญอ่ะคือเขาหยุ่นมากเลยนะเด้งอ่ะแห้งอร่อยเส้นย่างหนึบหนับมากกินได้เลยแรกเรื่องอร่อยดูแล้วมันดูเขากินคือเกี๊ยวอ่ะใสมากใสมากแป้งคือใสมากแล้วรสชาติหมูล้วนๆไม่แต่เขาบอกว่าจริงๆถ้ามาที่ร้านนี้ใช่ไหมคะต้องกินแบบแห้งๆแบบเนี้ยเพราะว่าความเด็ดจริงๆคือเส้นที่ทำกับมือเป็นสูตรกวางตุ้งเปิดมา60ปีแล้วหมูแดงเนี่ยก็ต้องกินเพราะว่าเขามีกระบวนการอบพิเศษเลยแล้วก็จะหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยผมจะบอกจะไม่แห้งด้วยอย่างนึงที่คนไม่สังเกตคือน้ำมันเจียวใช่น้ำมันเจียวหอมมาก40บาทก็ราคาปกตินะใช่อันนี้ด้วยโอ้โหดูการที่ท็อปนี่คือการที่ท็อปค่ะแล้วตอนแรกไปหยิบจานเลยมาทำไมทำไมฝั่งกันเยอะจังวะตอนแรกทุกคนวายสั่งกันเยอะทำไมอิ่มแล้วกินไม่ได้หรอกนั่นนู่นนี่ดูดิไปหยิบจานคนอื่นมาแล้วมาเป็นจานเขาจานพี่ท็อปเลยค่ะจานพี่ท็อปนั่นแหละเพราะพี่ท็อปเป็นคนถ่ายแล้วพี่ท็อปก็อยู่ตรงนั้นอืมยามมาฉันถ่ายแล้วแท้จะมากินตอนไหนล่ะเคียอยู่อย่างนั้นนี่ส่งมาเถอะครับเห็นไหมเคียอยู่อย่างนั้นนะมาเดี๋ยวถือให้เห็นหนังกำลังไปในเขากินบะหมี่กันเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันน่ากินนะกินแบบว่าจุ่มเข้าไปเลยต้องกินแบบเกาหลีญี่ปุ่นเป็นชาจุ่มก็เลยบอกว่าเนี่ยพอร้านนั้นอร่อยนะมันก็สามารถทำกันได้อร่อยมากมากเส้นเด็ดจริงๆเดี๋ยวพี่ท็อปใจเย็นพี่ท็อปเดี๋ยวมันติดคอตายน้องท็อปเบาๆพี่ท็อปไปแข่งกิมจุเหอะอร่อยไหมคนแป้มเนี่ยคือเด็ดที่สุดคือร้องกับแม่ร้องเยี่ยมก็สู้ไม่ได้หมูก็สู้ไม่ได้คืออะไรคะกากหมูปลาตรงกับปลาอร่อยนี่ได้ยินพูดนี้ปุ๊บนี่แม่ค้ายิ้มเลยค่ะอร่อยมากทำไมอันนี้เส้นทำเองเหรอคะอร่อยเส้นมันจะเล็กกว่าเดิมใช่ไหมคะมีไข่เส้นต่างหากใจเย็นใจเย็นไม่ต้องซื้อทุกอย่างพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆนะคะมีคนปลดกระดุมนะจริงๆเรากะมาทั้งหมด15ร้านเด็ดวันนี้กินไปทั้งหมด11ร้านแล้วสิบค่ะเดี๋ยวอีกร้านนึงเราไม่ไหวแล้วก็เลยตัดอีก4ร้านจะไปจบที่ร้านขนมหวานไทยๆนี่แหละค่ะข้าวเหนียวมะม่วงกอพานิชเขาบอกว่าคือสุดยอดของข้าวเหนียวแล้วครับเนี่ยค่ะเดินมาไม่ถึง19ทุกอย่างอยู่ใกล้กันหมดหันไปปุ๊บจะเจอเป็นข้าวใบเขียวๆเขียนว่าข้าวเหนียวกอพานิชค่ะนี่กอพานิชเปิดมากว่า80ปีคือที่เนี่ยเขาเด่นเรื่องของข้าวเหนียวมูลค่ะร้านนี้คือ80กว่าปีจริงๆกอมาจากชื่อเจ้าของร้านตั้งเดิมชื่อคุณกาบแต่คนทำอ่ะไม่ใช่คุณกาบเป็นภรรยาคุณกาบที่คุณแม่เขาทำงานในวังมาก่อนก็เลยเป็นสูตรแบบชาววังทุกอย่างพิถีพิถันคุณภาพข้าวเหนียวก็ต้องแบบเป็นเขี้ยวงูที่มาจากแม่จันเชียงรายอะไรแบบนี้ค่ะกะทิก็ต้องเป็นกะทิแบบคุณภาพดีมาจากชุมพรทุกอย่างพิถีพิถันมากมีสังขยาอันนี้อะไรอะคะพี่เอาข้าวเหนียวสังขยาอันนึงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงอันนึงค่ะมีอะไรอร่อยบ้างคะอร่อยทุกอย่างค่ะทำไมขายแพงพี่เขาล่ะอุ้ยอันนี้เป็นแบบยังไงอะคะคุณพี่ข้าวเหนียวเป็นครึ่งโลเป็นโลอย่างไรข้าวเหนียวกลับบ้านครึ่งโลค่ะตัดสินใจโดยนี้ชอบไม่ต้องไตร่ตรองชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะบ้านเราเราไม่ม่วงซื้อเอาค่ะนี่ไงเขามาขายดักหน้าเลยอันนี้ร้านเดียวกันปะคะแสดงว่าที่นี่คืออร่อยมากจนคนแบบซื้อเสร็จปุ๊บซื้อมะม่วงต่อเลยเท่าไหร่คะคุณพี่อ๋อ
อ๋อร้านนี้ขายแต่ข้าวเหนียวใช่นะคะ275ค่ะยังกล่องอย่างเงี้ยเท่าไหร่คะกล่องข้าวเหนียวสองร้อยเจ็ดสิบห้าได้อะไรบ้างใช่ไหมคะนี่น่าทานมากอันนี้มีถั่วด้วยเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วนะคะเราที่จะมีถั่วแบบนี้ก็ที่นี่เน้นคุณภาพค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวครึ่งโลค่ะก็เป็นข้าวเหนียวมูลบอกเลยค่ะว่าจากตัวผมผอมมาเป็นตัวเท่านี้ไม่ได้โชคช่วยค่ะได้ไหมเกิดจากความพยายามและความตั้งใจบ้านไม่รวยอ้วนไม่ได้นะคะอ้วกเจ็บมือเซ็นเงินเดือนไม่ได้หรอเดี๋ยวหนูช่วยประคองข้อมือให้ทำไมทำตาตั้งอย่างขนาดนั้นครับมันมีอะไรติดคอกัดไปโดนอะไรฟันแตกข้าวเหนียวงูข้าวเหนียวเคี้ยวงูข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมูลมันเป็นข้าวเหนียวเคี้ยวงูแบบล้วนๆบางที่เขาจะผสมข้าวเจ้าสังเกตไหมคะว่ามันจะเหมือนแบบล้วนๆจะเหนียวก็ไม่เหนียวจะล้วนก็ไม่ล้วนเหมือนครึ่งๆกลางๆแต่อันเนี้ยมันนุ่มแล้วเห็นไหมคะถ้าให้ดูถ้ามองชัดๆข้าวเหนียวจะเรียงเม็ดสวยมากไม่มีข้าวที่แบบเป็นข้าวแตกข้าวซีข้าวหักเลยเม็ดสวยมากแล้วก็ทำแบบทำมากกินอ่ะจนต้องแบบมันนุ่มมากเห็นไหมมันนุ่มใครที่ไม่ได้กินน่ะถือว่าเสียดายมากเลยเนาะคนอื่นเขาตัดกันชิ้นเล็กๆมะม่วงเอาเหรอเป็นปากแม่เป็นปากเป็นคำมากอะไปสั่งไปสั่งสั่งกับบ้านเดี๋ยวมาม่วงหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งได้หนึ่งเรียบร้อยโดนตกไปแล้วนะคะซื้อทุกร้านที่สามแพงค่ะแต่ว่าอร่อยจริงๆบอกว่าได้มิชลินหลายปีซ้อนกันด้วยใช่ไหมโอ้19 20 21ผมไม่ได้ให้ง่ายๆนะอันนี้คืออร่อยนุ่มมากแต่วันนี้จริงๆมันมีอีกหลายร้านอย่างที่บอกคือจะพาไปแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าพอค่ะงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช้อปปิ้งกันอีกค่ะวันนี้ขอไปย่อยก่อนไม่ไหวแล้วส่วนเอ๋ยเนี่ยช้อปต่อเลยแล้วเพื่อออกมาทุกตัวเพราะอยากเห็นเป็นตัวคนอะไรอ่ะทุกคนคือซื้อทุกร้าน